หากสมาธิเสียไปเพียงชั่วขณะหรือสองมือที่เคลื่อนไหวไม่สอดประสานกับจังหวะของแป้นหมุนอาจทำให้งานไม่เป็นรูปทรงดังหวังแหล่งดินเหนียวคุณภาพดีและกรรมวิธีในการตระเตรียมดินสำหรับใช้งานคือภูมิรู้อีกอย่างหนึ่งนอกเหนือจากการฝึกฝนที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากช่างรุ่นปู่ย่าหนักเบาปาดลูบขั้นตอนต่างๆอาศัยน้ำหนักมือที่พอเหมาะซึ่งช่างผู้ชำนาญรู้ดีว่าควรใช้แรงมืออย่างไรกับเนื้อดินแต่ละส่วนถึงตอนนี้คนและดินก็ประสานกันเป็นหนึ่งเดียวด้วยสมาธิและจินตนาการ